วันนี้เป็นวันพฤหัสบดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้านักบุญในพระศาสนาจักรก็มีหลายอย่างเราก็บอกว่านักบุญที่เป็นนักบุญโดยที่ไม่ได้เป็นมรณสักขีก็คือนักบุญที่ดำรงชีวิตในศีลในพรของพระผู้เป็นเจ้าเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนอื่นแล้วก็ตายไปเขาเรียกว่านักบุญธรรมดาส่วนอีกพวกหนึ่งนั้นที่จะต้องสละชีวิตของเขาเพื่อประกาศยืนยันความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าดูแล้วมันโหดในรูปแบบทุกชนิดวันนี้เราฉลองมาราตีเกาหลีพี่น้องหลายคนบอกเกาหลีปั๊บก็คิดถึงละครเกาหลีแม้จะบางช่วงก็ดังบางช่วงก็อาจจะลดน้อยลงแต่เราก็เรียนรู้อะไรหลายอย่างเกี่ยวกับละครของเกาหลีไม่ใช่เพราะว่ามีประเพณีที่สวยงามแปลกๆหรือว่าหน้าตาที่เขาพยายามตกแต่งให้สวยขึ้นแล้วก็หลายคนก็หลงไหลว่าโอ้คุณเกาหลีสวยจริงๆแต่ได้ยินหลายคนไปกลับมาบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะไอ้พวกดาราจะต้องไปสัญญกรรมจนทำให้หน้าตาเนี่ยน่าดูนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเกาหลีก็เป็นชาติหนึ่งที่ผ่านความทุกข์ยากลำบากในหลายด้านแม้แต่การเมืองเองทุกวันนี้ก็เกาหลีเหนือเกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็หนาวหนาวร้อนร้อนไม่กี่วันมานี้ก็ส่งอาหารไปให้เกาหลีเหนือเพราะไม่มีอะไรกินเลยเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นเข้ากองทัพหมดก็เลยไม่มีอะไรกินคนตายเด็กโตไม่ได้เพราะเกิดมาแล้วก็ตัวรีบเพราะว่าแม่ก็ไม่มีอาหารสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีนมให้เด็กกินอะไรต่างเหล่านี้ก็แม้กระทั่งบริจาคไปอย่างนี้เกาหลีเหนือก็ยังไม่ได้เป็นมิตรแล้วบอกว่าวันดีคืนดีอาจจะส่งของขวัญไปให้ก็คือระเบิดปรมาณูก็ตายกันหมดนะสิครับเนี่ยนอกนั้นก็ในด้านศาสนาเนี่ยชาวเกาหลีก็ผ่านหนาวผ่านร้อนมาเยอะเป็นต้นในบางช่วงของจักรพรรดิบางองค์เนี่ยก็สั่งลูกเดียวว่าใครที่เป็นคริสตชนต้องตายไม่มีทางอื่นถ้าเลือกก็คือทิ้งไปเลยแล้วก็ไม่ต้องมาถือศาสนาอีกแต่ก็แปลกนะครับพี่น้องเป็นพันเป็นหมื่นคนน่ะที่ยอมที่จะตายดีกว่าที่จะปฏิเสธพระเยซูเจ้าจนถึงขนาดที่ว่ามีนักประพันธ์คนหนึ่งเขียนว่าในบ่ายวันนั้นแม่น้ำของเกาหลีเนี่ยมันเป็นสีแดงที่มาจากเลือดของมาราตีที่ถูกฟันคออยู่บนดอยอยู่บนเนินเขาเลือดนั้นก็ไหลลงมาแล้วก็ไหลลงไปข้างล่างในประเทศของเขาแต่ทุกคนเป็นพยานเลยว่าเลือดทำให้แม่น้ำแห่งนี้เป็นสีแดงทำให้หลายๆคนยังจำได้ว่าการที่มาราตีได้ยอมที่จะเดินตามพระเยซูเจ้าเนี่ยทำให้เขาได้มีโอกาสชำระตนเองและได้ไปอยู่สวรรค์พระศาสนาจักรก็ประกาศเป็นทางการว่าเขาเหล่านี้เป็นมรณสักขีมีทั้งพระสงฆ์มีทั้งนักบวชมีทั้งฆราวาสเป็นจำนวนมากมายเหลือเกินนักบุญเปาโลเองก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเราใครจะสู้เราได้และถ้าพระเจ้าไม่อยู่ข้างเราเราก็จะสู้อะไรไม่ได้ทำนองนี้นะครับแล้วก็เมื่อพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้สงวนลูกของพระองค์พระองค์ก็อยากจะให้เราทำทุกสิ่งเพื่อความดีของตัวเองและเพื่อความรอดของคนอื่นด้วยท่านยังเขียนว่าใครจะพรากเราจากความรักของพระคริสต์เจ้าได้ความทุกข์ลำเค็ญหรือความคับแค้นใจหรือการเบียดเบียนข่มเหงหรือการหาดขาดอาหารและเครื่องนุ่งห่มหรือพยันตรายและคมดาบหรือไม่มีใครที่จะไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งความรักของเราต่อพระคริสต์เจ้าได้แต่ในการทดลองทั้งหมดนี้เราชนะได้ง่ายอาศัยพระผู้ทรงรักเราข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า
ไม่ว่าความตายหรือชีวิตไม่ว่าทูตสวรรค์หรือผู้มีอำนาจปกครองไม่ว่าปัจจุบันหรืออนาคตไม่มีสรรพสิ่งใดๆจะพรากเราได้จากความรักของพระคริสต์เจ้าเนี่ยที่ทำให้ชาวเกาหลีทั้งเด็กผู้ใหญ่เดินขึ้นไปเหมือนกับไปฉลองร้องเพลงจนดังทั่วเลยในป่าแห่งนั้นน่ะทุกคนไม่ได้กลัวเลยแต่ละคนที่ร้องออกมานั้นรู้อยู่ว่าอีกไม่กี่นาทีจะถูกสับคอแล้วแล้วก็เหตุไฉนจึงมาร้องเพลงความเชื่อไงครับความหวัง 100% ว่าโลกนี้ละเป็นเพียงทางผ่านแล้วถ้าหากได้สวรรค์แล้วชีวิตในโลกนี้ไม่มีความหมายอะไรอีกเลยดังนั้นพี่น้องครับเราสวดขอมาทีช่วยเหลือพวกเราในการดำรงชีวิตปัจจุบันนี้ซึ่งแม้จะไม่มีการเบียดเบียนโดยตรงแต่ก็วัตถุนิยมเบียดเบียนเราศีลธรรมที่ไม่ดีก็เบียดเบียนเราและยิ่งเป็นเรื่องของอาเซียนเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทะลักเข้ามาถ้าเราไม่มีจุดยืนจริงๆนะครับเราสูญเสียแน่นอนพระเยซูเจ้าบอกวันนี้ว่าถ้าใครอยากจะติดตามเราก็จงเลิกนึกถึงตนเองแบกไม้กางเขนของตนทุกวันและติดตามเราผู้ใดใคร่รักษาชีวิตผู้นั้นจะต้องสูญเสียชีวิตและถ้าผู้ใดเสียชีวิตเพราะเราผู้นั้นจะรักษาชีวิตได้มนุษย์จะได้ประโยชน์อะไรในการที่จะได้ทั้งโลกเป็นกำไรแต่ต้องสูญเสียชีวิตและพินาศไปเมื่อเราจัดลำดับของสิ่งที่มีค่าพี่น้องหลายครั้งเราก็ดูสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือสิ่งของจะเป็นเพชรพลอยที่มีค่าเราก็จะพยายามซ่อนเก็บซื้อเก็บไว้เพื่อจะได้ประดับประดาตนเองแต่หลายครั้งก็ใช้จริงๆก็ไม่ได้เพราะทุกวันนี้มีโจรชุมเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ของดีๆเนี่ยต้องเตรียมใจเหมือนกันนอกนั้นก็ยังบอกเงินทองก็เป็นของที่มีค่าที่สุดเราก็แสวงหากันแต่เรามีเวลาที่จะแสวงหาความรอดของชีวิตบ้างไหมในปัจจุบันนี้ก็มีบริษัทร้านค้าธนาคารที่พยายามมาขายประกันน่ะเราก็ดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะประกันชีวิตเป็นอย่างนั้นประกันสุขภาพเป็นอย่างนั้นประกันคนแก่เป็นอย่างนั้นทุกคนก็พยายามที่จะโฆษณาแล้วก็บอกว่าการประกันนี้คุ้มอย่างนั้นคุ้มอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีพี่น้องถ้าเรามีเวลาพิจารณาดูให้ดีว่าการประกันนั้นมันช่วยเราและช่วยครอบครัวแต่มีอย่างหนึ่งที่เราประกันไม่ได้คนอื่นช่วยไม่ได้ก็คือชีวิตนิรันดรถ้าหากเราเฉยเมยไม่สนใจมาเลยมีหลายครั้งหลายคราวที่เราต้องไปงานศพแล้วเราก็คิดถึงชีวิตของคนนั้นคนนี้ก็มีการอ่านชีวิตของคนนั้นคนนี้เพื่อจะให้เราได้ทราบแล้วก็จะบอกว่าคนนั้นคนนี้ดีเป็นอย่างนั้นมีความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในครอบครัวแต่ในชีวิตจริงของเขาเป็นอย่างไรเราไม่ทราบถ้าเราประกันทุกอย่างในโลกนี้แต่ไม่ประกันชีวิตนิรันดร นี่นะครับมันน่าเสียดายการจองหลุมศพเนี่ยจองง่ายแต่จองที่ในสวรรค์จองยากการจองที่ในรถบัสในเครื่องบินที่จะไปโน่นมานี่มันจองง่ายเพราะมีเงินแต่การที่จะจองที่ในสวรรค์นั่นแหละครับไม่มีอย่างอื่นนอกจากเราจะจริงจังกับชีวิตว่าเราเกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียวและต้องการไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าชาวเกาหลีที่ได้ยอมสละชีวิตของตนเองทุกวันนี้พวกเราก็ชื่นชอบนะครับขอบรรดามารตีแห่งเกาหลีจงได้ช่วยพวกเราทุกๆคนให้ได้เรียนแบบอย่างท่านคือยอมที่จะตายดีกว่าจะสูญเสียความเชื่อยอมที่จะสูญเสียทุกอย่างเพื่อได้พระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง